วันนี้มีพัสดุนะครับมาส่งอาจจะเป็นของ FC นะครับยังไม่ได้เห็นว่ามีใครโทรมาบอกหรือว่าไลน์มานะครับก็ต้องขอบคุณFC มากๆนะครับผมเดี๋ยวแกะดูว่าข้างในมีอะไรเนาะนะครับน่าจะส่งมาจากเป็นไอ้บริษัทหรือเปล่าโอ้มันจะเป็นนมเผยนะครับนี่เป็นตัวนี้เลยนี่ครับมีหนึ่งอย่างเนี่ยขอบคุณมากๆนะครับผมจะเป็นนมเอ็นชัวนะครับกลิ่นธัญพืชผมก็สวัสดีนะครับสวัสดี FC ทุกๆท่านนะครับตอนนี้แกก็นอนพักผ่อนนะครับเตรียมตัวที่จะเดินทางนะครับเดินทางอาจจะช่วงดึกๆนะครับทักตีสองทีสามกะว่าจะไปถึงอุบลนะครับในช่วงเวลาประมาณสัก6โมงนะครับมันจะได้คิวเร็วหน่อยมีนัดตรวจที่โรงพยาบาลอุบลนะครับสรรพสิทธิ์นะครับเดี๋ยวได้เวลาให้อาหารนะครับดับแรกเราต้องเตรียมยาไว้ก่อนบดยาไว้ก่อนผมก็ให้กินยาก่อนนอนนะครับเรียบร้อยอันนี้ไม่ใช่อันนี้หลังอาหารเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนไม่ใช่ก็จะมีเขียนบอกนะครับว่าให้กินตอนไหนอันนี้หลังอาหารเย็นนะครับจะใส่ลงไป1เม็ดอย่างละ1เม็ดนะครับที่เขาให้มามันจะเป็นเม็ดๆแบบนี้แล้วค่อยเอามาบดอีกทีหนึ่งเมื่อวานนี่ก็วุ่นๆ นะครับเลยไม่ได้ทำคลิปเลยวันนี้ก็มาอัปเดตสัก1คลิปก่อนที่จะเดินทางในช่วงดึกๆนะครับใส่คุกหินนะครับระบดนิดหน่อยนี่มันก็เป็นผงแล้วแล้วก็ตัวนี้ก็ใส่เข้าไปนะครับนี่จะเป็นยาละลายเสมหะมันเป็นผงอยู่แล้วไม่ต้องบดนะครับช่วงนี้ก็ฝนตกนะครับฝนตกแทบจะทั้งวันอากาศก็ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงต้องดูแลอย่างดีเพื่อไม่ให้พี่สาวไม่มีไข้นะครับก็ต้องอยู่ใกล้ๆตลอดตอนนี้ก็ให้แกคือแกเหนื่อยนะครับตอนกลางวันตอนนี้ก็นอนพักผ่อนแต่ว่ายังพอมีสตินะครับก็บอกแกแล้วว่าอยากจะป้อนข้าวเนี่ยจะมีฟองอยู่นิดหน่อยนะครับตัวนี้จะเป็นอาหารเป็นอาหารตัวนี้นะครับเป็นนมเอ็นชัวแต่ผมผสมไข่ขาวนะครับไข่ขาวอีก2ฟองนะครับแล้วก็มีกล้วยผสมด้วยแต่ละมื้อนะครับอาหารจะไม่เหมือนกันอ
มันจะเป็นหนืดๆหน่อยเนาะเราผสมเราปั่นนะครับก็ให้ในปริมาณ300 ml เหมือนเดิมนะครับที่ขาแกห้อยอย่างนั้นก็เพราะว่ามีอาการปวดนะครับเจ็บขาก็เลยขยับไปวางตรงนั้นเพื่อที่จะบรรเทาได้บ้างนะครับบรรเทาอาการเจ็บปวดได้บ้างเนี่ยมันจะไหลลงช้าหน่อยนะครับอาหารที่ผสมปั่นนะครับต้องเตรียมของแล้วคืนนี้ต้องนำอาหารเดี๋ยวอาหารติดรถไปด้วยไปชงอยู่ที่นู่นดีกว่าผมกลัวว่าชงไปใส่ถุงไปเดี๋ยวมันจะเสียนะก็เลยเดี๋ยวไปชงให้ตอนนู้นดีกว่าตอนที่รอคิวอยู ววันนี้มีพัสดุนะครับมาส่งอาจจะเป็นของ FC นะครับยังไม่ได้เห็นว่ามีใครโทรมาบอกหรือว่าไลน์มานะครับก็ต้องขอบคุณ FC มากๆนะครับผมเดี๋ยวแกะดูว่าข้างในมีอะไรเนาะนะครับน่าจะส่งมาจากเป็นไอ้บริษัทหรือเปล่าโอ้มันจะเป็นนมผงนะครับนี่เป็นตัวนี้เลยนี่ครับมีหนึ่งอย่างเนี่ยขอบคุณมากๆนะครับผมจะเป็นนมเอ็นชัวนะครับกลิ่นธัญพืชนะครับนี่ส่งมาให้หนึ่งกล่องนะครับขอบคุณมากๆนะครับผมโอ้มันเป็นแบบซองหรือเปล่าจะเปิดดูนิดนึงนี่ครับข้างในเขาจะให้ช้อนมาหนึ่งอันแล้วก็เนี่ยจะเป็นแบบเนี้ยเป็นถุงข้างในแบบนี้ก็ดีนะครับน่าจะเยอะกว่ากระป๋องหรือเปล่ามันมี3ถุงเลยนะครับโอ้ราคาน่าจะแพงพอสมควรนะครับเนี่ยนมผงเนี่ยใช้เยอะมากแล้วก็มันมีราคาที่แพงนะครับแต่ว่าไอตัวที่ใกล้เคียงก็มีอยู่ก็สามารถใช้ได้แต่เห็นหลายๆท่านนะครับทีหลายๆท่านแนะนำให้กินไอตัวนี้เพราะว่ามันเขาเคยใช้มาก่อนแล้วมันดีนะครับผมก็เลยใช้ตัวนี้เรื่อยมาผลปรากฏที่ไปฟอกไตล่าสุดเขาก็บอกว่าค่าไตดีขึ้นแต่ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับอาหารหรือเปล่านะครับเดี๋ยวดูอีกทีนึงเดี๋ยวนัดตรวจทีนี้แหละเดี๋ยวไปดูว่าอะไรดีขึ้นบ้างนะครับเดี๋ยวจะไปในช่วงดึกๆนะครับที่2ที่3จะออกเดินทางนะครับเผื่ออาบน้ำแต่งตัวกินข้าวน่าจะไม่ได้กินนะมันดึกเกินน่าจะออกไปกินที่นู่นกินเลยกินก่อนเดินทางต้องกะเวลาให้ดีนะครับเพราะว่ามันระยะทางก็ไกลพอสมควรเผื่อไปแล้วเหนื่อยนะครับก็ต้องขอขอบคุณ FC จะดีมากๆนะครับผมที่ส่งอาหารนะครับมาให้พี่โมนะครับขอบคุณมากๆนะครับ แล้วก็ต้องขอขอบคุณ FC ทุกๆท่านนะครับที่ส่งกำลังใจมาให้นะครับรับชมคลิปรับชมวิดีโอเพื่อให้ผมมีรายได้นะครับในช่วงที่ต้องอยู่เฝ้าพี่สาวอยู่เฝ้าดูแลนะครับก็หวังว่านะครับสักวันหนึ่งแกคงจะดีขึ้นในทุกๆวัน
ก็อยากให้กลับมาใช้ชีวิตนะแล้วก็สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะครับให้ได้ด้วยเร็ววันนะก็ต้องขอบคุณกำลังใจดีๆและก็คำแนะนำดีๆจาก FC ทุกๆท่านนะครับขอบคุณมากๆนะครับผมสุดท้ายนี่ก็ต้องฝากผลิตภัณฑ์นะครับของบริษัทบุญรงค์ทุนทรัพย์สามารถสั่งซื้อได้ผ่านช่องเมฆสตอรี่นะครับขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่อุดหนุนผลิตภัณฑ์นะครับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวขอตัวเข้านอนพักผ่อนเพราะว่ามันต้องตื่นดึกนะครับตื่นดึกเนาะนะครับผมคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆครับสวัสดีครับ